สวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับหนึ่งในวิธีจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดการทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็วที่สุดก็คือการเริ่มลงมือทำปัญหาก็คือถ้าเราไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่นักการตลาดหรือว่าไม่ได้มีเงินลงทุนนะครับการที่เราจะได้โอกาสนะครับในการทำแบบโฆษณาหรือว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยมันก็มีน้อยนะครับทีนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้มันทำยังไงได้บ้างแล้วมันมีวิธีที่เราจะสามารถเรียนรู้ไปด้วยหารายได้ไปด้วยได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในโลกการตลาดออนไลน์เนี่ยก็เลยมีคำว่า Affiliate Marketing ขึ้นมาได้เองนะครับ Affiliate Marketing เนี่ยแปลงง่ายๆก็คือการตลาดผ่านการเป็นนายหน้าหมายความว่าสมมติวันนี้เราเป็นคน1คนนะครับเราสามารถสมัครไปเป็นนายหน้าให้กับบริษัทเจ้านึงได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถแนะนำสินค้าตัวเนี้ยให้กับคนอื่นได้ทีนี้นะครับพอมีคนมาซื้อเนี่ยเราก็จะสามารถได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าค่าในหน้าจากการซื้อครั้งนั้นนั่นเองนะฮะโดยวิธีง่ายๆแบบ Affiliate Marketing เนี่ยแหละครับก็เลยเป็นวิธีที่สามารถใช้เริ่มต้นได้ง่ายนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายด้วยแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายนะครับว่า Affiliate Marketing คืออะไรใช้งานยังไงแล้วก็แพลตฟอร์ม Affiliate Marketing เจ้าใหญ่อย่าง Ecomobi Passio เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างผมขอสรุปง่ายๆก่อนเลยนะก่อนที่จะทำ Affiliate Marketing เนี่ยเราต้องไปสมัครนะครับเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มที่ทำ Affiliate Marketing นะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึง Ecomobi Passio นะฮะโดยจุดเด่นของ Affiliate Marketing ก็คือ1คือเราสมัครแล้วมันฟรีนะครับก็คือเริ่มต้นได้ง่ายสุดๆนะครับ2ก็คือถ้าเรารู้จักวิธีแนะนำคนจริงๆนะครับอาจจะเป็นว่าเรามีช่องทางอยู่แล้วเรามีกลุ่มคนที่เรารู้จักอยู่แล้วหรือว่าเราจะไปสร้างใหม่แบบฟรีๆก็ได้เนี่ยการแนะนำก็ฟรีการสมัครก็ฟรีเนี่ยแปลว่ากระบวนการเหล่านี้มันเริ่มต้นได้ง่ายสุดๆเลยนะครับอย่างใน Ecomobi Passio เนี่ยเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจนะครับคู่ค้าธุรกิจอย่างเป็น Lazada นะฮะ Shopee นะครับหรือว่า TikTok Shop นะครับข้อดีของการที่เขามีพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆเนี่ยก็คือเราสามารถแนะนำให้คนไปซื้อสินค้าบน Lazada Shopee ได้ซึ่งแพลตฟอร์มพวกนี้เขาเป็นเจ้าใหญ่ครับเขาชื่อดังอยู่แล้วอ่ะพอแนะนำอะไรไปแล้วเนี่ยคนมันซื้อค่อนข้างง่ายเนาะเขาเชื่อถือแล้วแพลตฟอร์มมันมีผู้ใช้งานอยู่แล้วอ่ะโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับว่าวิธีสมัครเบื้องต้นมันทำยังไงแล้วขั้นตอนต่างๆในการเริ่มต้นเนี่ยซึ่งมันง่ายมากๆเนี่ยมันต้องรู้อะไรบ้างเริ่มต้นก่อนนะครับก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ Ecomobi Passio iOS ก็ได้ Android ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์เขาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ขึ้นให้นะครับตรงนี้แล้วก็รายละเอียดใต้วิดีโอด้วยเข้ามาเสร็จแล้วก็จะต้องสมัครนะฮะก็คือกรอกข้อมูลเราเข้าไปชื่อแล้วก็อีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ตรงท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะมีให้กรอกนะครับว่าเราใช้ช่องทางไหนในการโปรโมทนะฮะสำหรับผมนะครับก็จะมี YouTube TikTok Facebookหรือว่าสำหรับหลายๆคนก็จะใช้ LINE หรือว่าใช้ช่องทางอื่นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเลยสมัครเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้หลายคนติดนะครับก็คือเขาจะส่งอีเมลมาหาเราเราก็ต้องเข้าไปในอีเมลเพื่อกดยืนยันอีเมลอีกทีนะฮะหลายๆคนสมัครเสร็จแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่าลืมเข้าไปกดยืนยันอีเมลนะครับก็อย่าพลาดได้ง่ายตรงนี้ละกันทีนี้สมัครเสร็จแล้วก็คือใช้งานได้เลยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอพาทุกคนไปช่วงที่มันสนุกมากๆเลยนะครับก็คือการกรอกเบอร์บัญชีธนาคารนะครับเราจะได้สามารถรับเงินได้ใน Ecomobi Passio นะครับมีเมนูครับอยู่ด้านล่างขวานะฮะเข้าไปแล้วไปเรื่องของการชำระเงินนะฮะการชำระเงินเนี่ยมันจะต้องกรอกข้อมูลหลายอย่างนะครับชื่อที่อยู่ไปรษณีย์รหัสประชาชนแล้วก็เรื่องของข้อมูลบัญชีธนาคารนะฮะแล้วสุดท้ายก็ต้องจบด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชนอัพโหลดเข้าไปตรงนี้เขาบอกว่าต้องกรอกเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษเท่านั้นผมว่าชื่อเรากับที่อยู่อะไรพวกนี้ก็เขียนภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนไปได้เลยนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนที่อาจจะผิดพลาดกันบ่อยๆนะครับก็คือชื่อธนาคารกับสาขาธนาคารนะครับตรงนี้อาจจะต้องไปดูในบุ๊กแบงค์ของเรานะครับว่ามันสะกดยังไงแล้วเรากรอกได้ถูกหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายนะครับเขียนว่าอัพโหลดรูปบัตรประชาชนเนี่ยภาพถ่ายต้องคมชัดหมายความว่าเวลาถ่ายเนี่ยให้แสงมันเยอะๆหน่อยนะอย่าถ่ายมืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอสมัครเสร็จแล้วเนี่ย Ecomobi เขาบอกว่าเราต้องมีเงินอย่างน้อย500 บาทนะครับถึงจะถอนออกมาได้500 บาทหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราแนะนำให้คนซื้อสินค้าราคาหลัก 1,000 เนาะค่าคอมมิชชั่นสมมติอยู่ประมาณ 10% เนี่ยซื้อ1ครั้งก็ได้100 บาทใช่ไหมฮะต้องทำอย่างเงี้ย5ครั้งนะครับถึงจะได้500 บาทซึ่งส่วนนี้ก็ไปเลือกละกันว่ากลยุทธ์แต่ละคนจะเป็นยังไงนะจะแนะนำสินค้าราคาแพงไปเลยมันจะได้เงินก้อนใหญ่หรือเปล่าหรือว่าจะแนะนำสินค้ากระจุกกระจิกนะครับ100 บาท200 บาทเนี่ยแต่ว่าค่าคอมมันก็จะน้อยลงมานะครับแต่ถ้าทุกคนบอกว่า500 บาทก้อนแรกเนี่ยมันยังเยอะไปอยู่นะเราไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับทำให้เราสามารถเข้าร่วมแคมเปญต่างๆได้แล้วก็ได้เงินโบนัสเพิ่มได้นะฮะอย่างตรงนี้เขาเขียนไว้ว่านะครับ30 ออเดอร์แรกเนี่ย150 บาทนะครับรับไปเลย99 ออเดอร์แรก300 บาทแล้วก็199 ออเดอร์แรกนะฮะ600 บาทนะครับอันนี้ผมคิดว่าเหมาะสำหรับคนที่สายเน้นแนะนำคนเยอะนะครับเน้นปริมาณนะครับก็แนะนำของกระจุกกระจิกก็ได้นะครับ100 บาท 200 บาทอะไรก็ว่าไปนะทีนี้เราพูดเรื่องการได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับต่อไปมาคุยเรื่องการทำ Affiliate หรือการเข้าร่วมกับแคมเปญดีกว่าในหน้าแรกนะครับล่างซ้ายเนี่ยจะมีคำว่าหน้าหลักเราก็จะมีอันแรกเลยเขียนว่า Affiliate นะครับกดเข้าไปได้เลยนะ
ใน Affiliate เนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายอย่างนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะเขียนว่ามี Shopee กับ Lazada นะฮะเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเขาเนาะก็กดเข้าไปดูได้ครับ Shopee เนี่ยกดเข้า Shopee แล้วนะครับมันก็จะมีอธิบายนะครับว่า Shopee เนี่ยมันมีหมวดหมู่อะไรบ้างสินค้าแต่ละหมวดหมู่ให้ค่าคอมไม่เหมือนกันนะครับก็ไปลองอ่านดูก็ได้อย่างที่ผมดูตอนนี้เนี่ยพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะได้ค่าคอมเยอะหน่อยอย่างแกดเจ็ตมือถืออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะได้ค่าคอมน้อยนะครับขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ของสินค้าที่เราแนะนำก็เลือกเอาละกันว่าหมวดหมู่ไหนเหมาะกับเราแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ค่าคอมดีๆนะครับก็เลือกไปได้เลยทีนี้พอเราเลือกได้แล้วนะจะเป็น Shopee ก็ได้ Lazada ก็ได้หรือว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เจ้าอื่นของเราก็ได้นะครับกดไปตรงนี้นะครับเขียนว่าสร้างลิงก์นะฮะพอกดสร้างเลยนะมันจะเห็นว่ามีหน้าจอตรงกลางนะครับที่เราสามารถ copy link Shopee Lazada อะไรพวกนี้แปะเข้าไปได้นะครับเราไปก๊อปมาจากเว็บ Shopee เนี่ยเราก็เข้าไปในแคมเปญ Shopee นะอย่า copy ผิดแคมเปญนะฮะเอาให้มันถูกนะก็ผมแนะนำนะครับก็เข้าไปหน้าใน Shopee อะไรเงี้ยเลือกสินค้าที่เราอยากจะแนะนำอ่ะแล้วก็กดแชร์หรือว่ากด copy link มานะแล้วก็มาแปะลิงก์ในหน้านี้นะครับแล้วก็กดสร้างลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะทำลิงก์ออกมาเขียนว่า goeco.mobi/อะไรหลายๆอย่างนี่นะครับไอ้ลิงก์ตรงเนี้ย goeco.mobi เนี่ยคือลิงก์ที่จะไปแปะนะครับเพื่อแนะนำคนพอมีคนมากดซื้อผ่านลิงก์นี้เนี่ย Ecomobi เขาก็จะรู้นะครับเขาก็จะเอาไปพิจารณาต่อนะครับว่ามันซื้อจริงนะโอเคเดี๋ยวจะโอนค่าคอมมิชชั่นให้กับคนที่เป็นเจ้าของลิงก์นี้เนี่ยต่อในอนาคตนะครับแล้วค่าเงินเนี่ยมันก็จะทำการอัปเดตนะครับในรายงานของ Ecomobi Passio นะฮะซึ่งพอเราอยู่ในแคมเปญเนี่ยด้านล่างขวาเนี่ยมันจะมีคำว่ารายงานนะครับเราก็เข้าไปดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เงินมาเท่าไหร่แล้ววันนี้ผมเข้าไปเนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์ธุรกิจเยอะมากเลยนะครับมี Shopee Lazada แล้วเขาก็บอกว่าสามารถใช้กับ TikTok Shop ก็ได้ด้วยนะครับมันแค่นี้จริงนะครับคือสมัครก็ฟรีใช่มั้ยฮะเราไปหาลิงก์ใน Shopee มา Lazada มา copy แปะไปใน Ecomobi Passio กดสร้างลิงก์ก็เสร็จแล้วนะครับสามารถเริ่มแนะนำคนได้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการแต่ละคนด้วยอย่างบางคนที่ผมเห็นนะครับก็แปะไว้ใต้ช่อง YouTubeบางคนก็ไปทำเป็นเพจ Facebook รีวิวของบางคนก็ส่งเข้าไปใน LINE หมู่บ้านนะครับเห็นเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับบางคนได้เงินเป็นหลักหมื่นต่อเดือนเลยนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจทำมากแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือมันเริ่มต้นได้ง่ายแล้วมันก็เริ่มต้นได้ฟรีด้วยนะฮะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆดูนะครับอยากจะเรียนรู้ดูแล้วก็อยากจะได้รายได้เสริมไปด้วยสุดท้ายนี้อยากจะแนะนำนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมไปสมัครนะ Ecomobi Passio นะครับก็ iOS ก็ได้ Android ก็ได้หรือว่าลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะฮะเสื้อเนี่ยผมบอกก่อนว่าทำไม่เป็นเนี่ยสมัครไปก่อนได้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้ไปพัฒนาต่อภายหลังนะครับเพราะว่ามันฟรีนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับบอกผมได้นะครับผมจะได้ทำวิดีโอต่อไปนะครับเพื่อสอนทุกคนมากกว่าเดิมอีกนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมมีไอเดียอีกเยอะนะครับที่จะมาสอนครับอย่างการสอนทำ Affiliate ครับในมุมมองของการตลาดจริงๆนะครับหรือว่าการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์แบบ SEO หรือว่าอย่าง TikTok เนี่ยในการทำ Affiliate Marketing นะครับถ้าใครสนใจก็บอกได้นะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยจะมาทำสอนทุกคนดูอีกทีนึงสุดท้ายนี้นะถ้าทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับอย่าลืมนะครับ Ecomobi Passio นะครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ